หตุการณ์ประหลาดที่จังหวัดสุโขทัยกันก่อนฮะเหตุการณ์เนี้ยบ้านเองมีอยู่5คนพ่อแม่ลูกแต่ปรากฏว่าตอนไปเที่ยวเนี่ยเขาไปเที่ยวอีกบ้านนึงฮะไปเที่ยวอีกที่นึงลูกสาวคนโตไม่ได้ไปมา4คนนี้พ่อแม่แล้วก็ลูกอีก2คนหายตัวปริศนากว่า10วันแล้วครับไม่รู้ว่าไปที่ไหนมันเคยไปเอ๊ะล่าสุดพ่อเขาติดต่อมาวันที่เท่าไหร่ลูกประมาณกี่โมงครับประมาณ4นี่ก็หายไป4คนเลยถ้าพ่อหรือแม่รับชมข่าวแล้วอยากจะให้ติดต่อกลับมาหนูเป็นห่วงน้องอยู่ที่ไหนแม่หนูน้อยนี่น้องอุ้ยน้องอุ้ยเฮียรัญญาน้องอุ้ยเนี่ยเป็นลูกสาวคนโตของบ้านที่หายไป4คนฮะ4ชีวิตหายตัวปริศนาเหตุการณ์ดังกล่าวนี้เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดสุโขทัยคนที่หายไปเนี่ยก็คือพ่อของน้องอุ้ยพ่อแม่แล้วก็น้องของน้องอุ้ยอีก2คนพ่อก็คือคุณนิรุธบุญชูอายุ41ปีส่วนคุณแม่คุณนฤมลเพชรบุญมีอายุเท่ากันฮะอายุ41ปีแล้วก็มีน้องชายน้องสาวด้วยน้องชายก็คือณฤเบศเด็กชายณฤเบศอายุ12นั่นเองส่วนเด็กหญิงหารินดาอายุ7ขวบเองหายตัวปริศนาพร้อมหน้าพร้อมตายกครัว4คนหายออกจากบ้านในพื้นที่ของอำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยหายตั้งแต่ก่อนสงกรานต์10เมษายนที่ผ่านมาจากนั้นไม่มีใครคือญาติคนไหนก็ไม่สามารถติดต่อครอบครัวของคุณนิรุธได้เลยไปพร้อมกับรถกระบะโตโยต้าสีเทาหมายเลขทะเบียนแล้วฟังหมายเลขทะเบียนนะฮะบอใบไม้พอพาน3053สุโขทัยตาล้วนนี่คือเป็นพ่อของคุณนิรุธตาล้วนบอกว่าตกใจมากกับเหตุการณ์นี้คือเป็นห่วงลูกแล้วก็เป็นห่วงหลานมากนะครับไม่แน่ใจว่าหายไปจากตรงจุดไหนนะครับแต่ว่าพิกัดเบื้องต้นที่หายไปเนี่ยเข้าใจว่าก็อยู่ในพื้นที่นี่แหละก็คืออำเภอทุ่งเสลี่ยมนะครับตอนนี้รู้สึกห่วงมากตำรวจภูธรบ้านไร่ในพื้นที่ของจังหวัดสุโขทัยเอาภาพจากกล้องวงจรปิดมาประติดประต่อคดีนะครับสามารถจับภาพรถของคุณนิรุธผ่านอำเภอวชิรบารมีเห็นเนี้ยสุโขทัยนะแต่ไปเจอรถของคุณนิรุธผ่านอำเภอวชิระบารมีในพื้นที่ของจังหวัดพิจิตรแล้วกำลังจะเดินทางเข้าสู่นครสวรรค์แล้วจากนั้นมาไม่พบอีกเลยดังนั้นหากใครเจอเบาะแสก็แจ้งตาล้วนได้หรือแจ้งตำรวจภูธรบ้านไร่ได้ครับแล้วล่าสุดที่บอกว่าคดีพิศวง4คนนี้ยังหาตัวไม่เจอไปพร้อมกับรถไปมารถคันนี้บอใบไม้พอพาน3053สุโขทัยไปโผล่เต็นท์รถมือ2อ้าวแล้วคนนะไม่ทราบเลยฮะคือพอไปโผล่เต้นรถมือ2ก็เลยคิดไปไกลเลยว่า4คนที่ว่านี้ที่หายตัวปริศนาไม่รู้จะเป็นตายร้ายดียังไงแล้วรถถูกนำมาขายที่นี่ทางเต้นรถเขาเลยต้องออกตัวก่อนเลยบอกว่าเหตุการณ์เนี้ยเขารับซื้อรถมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายซื้อรถมาจากณัฐวุฒิคำรักจะณัฐวุฒิคำรักเกียรติเจริญมีหมายเลขมีใบโอนอย่างเป็นทางการชัดเจนดังนั้นทางเต็นท์รถเนี่ยเขาก็ออกตัวไว้ก่อนนะครับโอเคถ้าหากการซื้อรถเป็นไปอย่างถูกต้องแล้วคนที่เป็นเจ้าของรถจริงๆอ่ะคุณนิรุธไปอยู่ตรงไหนกันแน่นะครับตามรายงานเบื้องต้นก่อนที่จะหายไปวันที่10เมษายน7เมษายนคุณนฤมลก็คือภรรยาของคุณนิรุธก็คือเป็นแม่ของน้องอุ้ยที่ร้องไห้ตอนแรกอ่ะเอารถไปขายจริงแต่หลังจากนั้นหา4ชีวิตนี้ยังไม่เจอนะฮะเบื้องต้นก็เลยไม่ทราบว่าตกลงแล้ว4คนนี้ไปอยู่ที่ไหนหรือเป็นตายร้ายดียังไงกันแน่นะครับกำลังพลิกแผ่นดินตามหากันอยู่ฮะ